สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนวรรณคาเซ็นทรัลพาโรซึ่งเข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2559เวลา 14:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรภูฏานซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวรรณคาเซ็นทรัลพาโรทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนนี้เข้าเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2554เพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากปี2561โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติมีแผนที่จะยุติการสนับสนุนโครงการอาหารโรงเรียนในภูฏานและมอบให้รัฐบาลภูฏานดำเนินการต่อไปด้วยตนเองช่วงของการเปลี่ยนผ่านนี้เพื่อให้รัฐบาลภูฏานดำเนินงานโครงการอาหารโรงเรียนได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติได้ขอพระราชทานแนวพระราชดำริและประสบการณ์การทรงงานกว่า30ปีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปประยุกต์ขยายผลให้เกิดประโยชน์ในฐานที่ทรงเป็นทูตพิเศษของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติด้านโครงการอาหารโรงเรียนเริ่มจากการนำคณะทำงานโครงการอาหารโรงเรียนของกระทรวงศึกษาภูฏานไปศึกษาดูงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ประเทศไทยเป็นรูปแบบการพัฒนาโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กในโรงเรียนอย่างครบวงจรและจัดเป็นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนโรงเรียนวรรณคาเซ็นทรัลพาโรเป็นหนึ่งใน6โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการภูฏานคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณให้โรงเรียนใช้พัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรสร้างโรงเรือนกระจกร้านถาวรสำหรับปลูกพืชเถาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ทำให้โรงเรียนปลูกผักและมีผลผลิตหลายชนิดโรงเรียนยังขอพระราชทานอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์แปรรูปอาหารอย่างง่ายเนื่องจากโรงเรียนและชุมชนมีมันฝรั่งค่อนข้างมากต่อมาได้ขยายไปแปรรูปผักชนิดต่างๆที่ผลิตได้มากเก็บไว้บริโภคในฤดูหนาวงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเหล่านี้ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภูฏานและผู้แทนจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเฝ้าทูลอองพระบาทปรึกษาหาแนวทางการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นส่งชื่นชมความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการมีพระราชดำริว่าสามารถเพิ่มกิจกรรมต่างๆในโครงการนี้ได้เช่นฝึกนักเรียนให้ใช้ระบบสหกรณ์ทำเกษตรอินทรีย์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ารักษาธรรมชาติให้เด็กเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านฝึกใช้ระบบสหกรณ์ทำให้นักเรียนรู้จักจดบันทึกรายรับรายจ่ายการทำบัญชีทำให้ทุกคนรู้ว่าทุกสิ่งต้องซื้อหามีค่าใช้จ่ายและยังทำให้เด็กเป็นคนซื่อสัตย์รู้จักอดออมเด็กยังสามารถแพร่ความรู้ไปยังครอบครัวให้รู้จักวางแผนการใช้เงินด้วยเวลา 18:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติทอดพระเนตรประวัติความเป็นมาของสิ่งทอภูฏานพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติในพระราชินูปถัมภ์ของพระราชชนนีสังเกโชเดนวังชุกตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์งานฝีมือสิ่งทอของภูฏานไม่ให้สูญหายและเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าด้านสิ่งทอจากภูมิภาคต่างๆพิพิธภัณฑ์จัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องประดับของสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีและพระราชวงศ์ของภูฏานทั้งในอดีตและปัจจุบันและมีนิทรรศการผ้าทอภูฏานแสดงลายผ้าตามภูมิภาคต่างๆมีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยการทอผ้าและตัวอย่างผ้าแบบต่างๆของชาวภูฏานแสดงเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายที่ใช้ในพิธีทางศาสนาและวันสำคัญสำคัญรวมถึงวัตถุดิบตามธรรมชาติที่นำมาใช้ย้อมสีเช่นขมิ้นยางรักและครามเวลา 19:25 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอมันโกราพระราชทานพระราชวโรกาสให้ดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ไทยประจำราชอาณาจักรภูฏานถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมานานกว่า30ปีทำให้ทรงทราบปัญหาและแนวทางการจัดการแต่ละพื้นที่อย่างถ่องแท้แม้เป็นโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศทรงสนพระทัยการดำเนินงานและพระราชทานกำลังใจแก่คณะทำงานรวมทั้งทรงติดตามผลสำเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยพระองค์เองโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากราชอาณาจักรภูฏานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือที่หอประชุมโรงเรียนน้ำป่าชนุปถัมภ์อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กหญิงสุนิสาศรียาซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทานในการนี้องคมนตรีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันมอบถุงพระราชทานบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน600ชุดแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอน้ำปาดในตอนบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 73.7 ล้านลูกบาศก์เมตรมีระบบท่อส่งน้ำความยาวรวม246กิโลเมตรประโยชน์ของโครงการจะช่วยพื้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่9ตำบลได้แก่ตำบลจริมหาดล้าท่าปลาร่วมจิตน้ำหมันวังดินหาดงิ้วบ้านด่านและแสนต่อ60หมู่บ้าน 6,856 ครอบครัวประชากร 24,501 คนระยะเวลาการดำเนินการ8ปีระหว่างพุทธศักราช 2,554 ถึง 2,561 ประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งได้นำจัดการดอกไม้กระเช้าผลิตผลทางการเกษตรพระพุทธรูปและสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมยุทธศึกษาทหารบกองค์การบริหารส่วนตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมรวมปัญญาคนพิการนายทวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดราชสกุลดิสกุลและมูลนิธิดำรงราชานุภาพจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพิ่งความสุขสวัสดีค่ะ